ที่รู้กันว่าณเดชน์เป็นพระเอกที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเอามากๆโดยมีนางเอกคู่ขวัญสาวยาย่าเป็นนางแบบให้แชทตลอดและพอมาอัดรายการสามแซ่บงานนี้ณเดชน์เลยได้มีโอกาสขึ้นนั่งบนเครนเป็นตากล้องโทรทัศน์ดูบ้างซะเลยเราสนใจเรื่องของภาพนิ่งอยู่แล้วแล้วพอได้มีโอกาสที่จะไปทดลองถ่ายในงานละครเนี่ยมันก็เลยรู้สึกสนุกขึ้นมาแค่นั้นเองมันเป็นเหมือนกับสิ่งใหม่ๆที่เราทดลองดูว่าเรามาทางนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมต้องไปดูอีกทีว่าเบอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยสนุกดีฮะคือมันไม่กลัวหรอคะขึ้นไปมันต้องแบบถ่ายด้วยแล้วไม่กลัวดูพวกพี่ๆตากล้องที่เขาทำบ่อยมากแล้วก็เลยแบบชินเลยแบบสวิงตัวไปอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีค่ะเมื่อกี้เห็นเขินพี่ชมพู่หูแดงหน้าแดงได้มีโอกาสได้กอดพี่ชมพู่ครับผมใช่ก็เขินครับแหมพี่ชมพู่ก็น่ารักซะขนาดนี้ครับค่ะเรียกว่าเราก็ปลื้มพี่เขาอยู่แล้วด้วยใช่ครับ